เสึยงทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณนิรัตพงศิทธิถาวรพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายรวมถึงให้การช่วยเหลือประชาชนที่บ้านดอยสุเทพบ้านภูพิงและบ้านดอยปุยตําบลสุเทอพอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ600หลังคาเรือนพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากมีทั้งไฟฟ้าดับน้ำรประปาไม่ไหล แต่ว่าตอนนี้นะคะทางกองช่างเทศบาลตำบลสุเทพกําลังเข้ามาสำรวจและตรวจสอบซ่อมแซมรวมถึงดูแลหลังคาบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายทุกหลังเบื้องตน้นมีการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกินนะคะรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ แาวนี้ไปดูถนนทางขึ้นดอยสุเทพกันบ้างนะครับอันนี้เป็นความเสียหายต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็พบว่าถนนทางขึ้นของดอยสุเทพนั้นเต็มไปด้วยเศษใบไม้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นอันตรายต่อการจราจรและก็ดูแล้วไม่สะอาดตานั่นเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยสั่งให้ระดมกําลังพลในอำเภอใกล้เคียงทางทหารตํารวจเทศบาลรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปช่วยกันทําความสะอาดเส้นทางให้กลับมาสะอาดและก็สวยงามดังเดิมนะครับส่วนที่เห็นอยู่เมืในใน่อสักครู่โอ้ยนี่ใหญ่มากจริงๆเห็น <kho an> แค่ลูกประมาณไข่เป็ดนะครับแต่นี่คือใหญ่มากชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นก็ตั้งตัวไม่ทันอยู่ๆมันก็มีฝนตกลงมาแล้วก็มีลมพัดแรงตามมาด้วยฝูงลูกเห็บตกเป็นจํานวนมากเลยครับทําให้ข้าวของได้รับความเสียหายส่วนหลังคาบ้าน ก็ถูกลมพัดปลิวหายไปหมดเลยนี่อย่างที่ถ้าไม่หายไปเนี่ยจะเป็นพวกกระเบื้องเนี่ยมันจะเป็นรูพุนๆแบบนี้รูพุนๆที่ว่าเนี่ยคือโดนลูกเห็บนะครับตกใส่แล้วคือโอ้โหก็ต้องบอกว่ารูพุนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการซ่อมแซมบ้านน่ะมันก็ไม่ใช่หลังคาเรือนเดียวนะคะใช่ครับได้รับความเดือดร้อนกันเป็นหลายสิบหลายร้อยหลังคาแบบนี้ก็ต้องมีการซ่อมกันไปเนี่ยคอือยังดีที่ไม่ใช่หน้าฝนถ้าหน้าฝนตกลงมาฝนตกลงมาอีกหลังคาด้วยอีกใช่ยากคุณผู้ชม